คาร่า พลสิทธิ์สู้น้ำท่วมสูงเรียก Grab พาออกไปทำงานราคาแพงมากสู้ชีวิตต้องทำงานเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมคาร่า พลสิทธิ์สู้น้ำท่วมสูงเรียก Grab พาออกไปทำงานเผยราคาแพงมากนักแสดงนางแบบดังคาร่า พลสิทธิ์โพสต์สภาพบ้านมีน้ำเอ่อท่วมพร้อมเล่าเหตุการณ์ว่าเมื่อวานน้ำลดพอที่จะขับรถออกจากบ้านได้เลยแวะซื้อของกินมาตุนไว้เมื่อคืนฝนตกหนักแต่ตกไม่นานแต่วันนี้กลับมาท่วมอีกแล้วปีก่อนตกหนักกว่านี้ตั้งเยอะยังไม่เห็นจะท่วมนานหลายวันอย่างมาก2วันน้ำก็ลดซอยหลักท่วมสูงกว่าหน้าบ้านฉัน 2-3 เท่าและท่วมมานาน5วันที่ฉันกังวลคือพรุ่งนี้จะต้องออกไปทำงานเขาเพิ่งคอนเฟิร์มมาเมื่อวันพฤหัสยังคิดในใจว่าถ้าน้ำท่วมจะติดต่อเช่ารถตู้แต่เมื่อวานน้ำลดแล้วก็เลยคิดว่าคงไม่ต้องพอวันนี้โทรไปรถตู้บอกว่าเขาไม่ว่างแต่จะถามคันอื่นให้ปรากฏว่าไม่มีใครรับงานเพราะรถตู้มีเครื่องกรองอากาศอยู่ใต้กันชนหน้าเขาจะวิ่งน้ำท่วมได้แค่20เซนถ้าสูงกว่านั้นเขาจะไม่รับงานเขาแนะนำให้ฉันเรียกแกร็บแท็กซี่โดยเลือกเป็นรถสูงเช่น Fortuner ล่าสุดวันที่11กันยายน65คาร่า พลสิทธิ์โพสต์ภาพกำลังนั่งอยู่บนรถพร้อมเผยน้ำท่วมวันนี้น้ำท่วมสูงมากวัดหน้าบ้านได้24เซนติเมตรเมื่อคืนมายืนดูน้ำแตะท้องรถบ้านตรงข้ามที่เอามาจอดในซอยเพราะบ้านเขาที่ดินเตี้ยกว่าซอยวันนี้ทีมงานเรียก Grab Fortuner ให้ฉันออกมาทำงานแพงมากเกือบ500บาทวันนี้เดินทางไปกลับรามอินทรารัชดา 1,000 บาทระยะรถไฟดนตรีน้ำทะลุกำแพงทรายเข้าบ้านอยู่มา30ปีเพิ่งเคยเจอน้ำท่วมหนักมากระยะหรือประเสริฐพงษ์ธนานิกรเจ้าของค่ายเพลงรถไฟดนตรีได้โพสต์ข้อความระบายความรู้สึกหลังจากน้ำทะลุกำแพงทรายเข้าไปในบ้านว่าหนักสุดมาอยู่ที่บ้านนี้30กว่าปีน้ำไม่เคยท่วมขนาดเข้าบ้านแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาน้ำท่วมเข้าบ้านแล้ว2 ครั้งตู้เก็บแผ่นเสียงตู้บิวอินตู้เก็บรองเท้าพังไปหลายตู้ข้าวของที่จมน้ำเสียหายไปประเมินค่าไม่ถูกข้าวของที่ยกวางซ้อนกันตามโต๊ะตามเก้าอี้โซฟาและอื่นๆยังวางเกะกะเต็มบ้านยังไม่ได้เก็บเข้าที่เลยเช้านี้หนักกว่าทุกครั้งน้ำนอกกำแพงถุงทรายท่วมเลยเขาน้องคนขับรถที่ตัวสูงเกือบ180เซนติเมตรเอารถออกไปไม่ได้ต้องยกเลิกนัดข้างนอกทั้งหมดบางคนว่าผู้ว่าราชการจังหวัดโดนวางยาบางคนว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานไม่เป็นก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความคิดเอาที่สบายใจแล้วกันซึ่งมีเพื่อนบ้านหลายคนที่อยู่สถานการณ์เดียวกันเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจขอบคุณรูปจาก Facebook รายา มิวสิกเทรนลือสนั่นเต้ย จรินพรคบหนุ่มโปรไฟล์เลิศเจโตเพียงหน่อยตอบแล้วหลังจากครองตัวเป็นสาวโสดมานาน2ปีในที่สุดหัวใจกลับมาพองโตอีกครั้งเริ่มศึกษาดูใจมีรักครั้งใหม่สำหรับนางเอกสาวหน้าหวานเต้ย จรินพรจุมเกียรติที่ถูกจับตาอย่างหนักว่าหวานใจคนใหม่จะคือใครหลังออกมายอมรับว่ามีคนคุยแต่ยังไม่พร้อมเปิดตัวส่วนทางด้านเพื่อนแก๊งเฟอร์บี้ก็ปิดปากเงียบเพราะอยากให้เต้ยเป็นคนเปิดตัวเองขนาดสาวแต้ว ณัฐพรยังบอกเลยว่ายอมรับว่าแฟนของเต้ยหล่อจริงเป็นผู้ชายน่ารักและดูอบอุ่นแต่ต้องให้เกียรติเพื่อนว่าเขาพร้อมจะเปิดตัวเมื่อไรส่วนทางด้านสาวมิวนิษฐาบอกเคยเห็นรูปแล้วและดูเหมือนว่าเต้ยจะดูสดใสมีชีวิตชีวามากขึ้นเมื่อมีความรักในขณะที่เพจเจ๊มอย108ได้ออกมาว่าใช่จ้ะ ชีเต้ยไปเดนมาร์กกับหนุ่มจ้าไม่ต้องสงสัยจ้าว่าใครถ่ายภาพเซตสดใสให้น้องณนนท์หนุ่มคนนี้แม้จะไม่ใช่ดาราแต่คนในวงการรู้จักดีเหมาะกับเต้ยแหละเพราะเก่งรอบด้านอาทิกีฬารอเต้ยเปิดตัวส่วนกูรอกรีดงานนี้เหล่านักสืบโซเชียลไม่รอช้าพุ่งเป้าไปที่เจโตปณิธินวสมิทวงศ์หนุ่มหล่อหุ่นดีเป็นถึงนักกีฬาไอฮอกกี้ทีมชาติไทยทั้งยังเป็นผู้กำกับไฟแรงประวัติการศึกษาไม่ธรรมดาเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากประเทศอังกฤษและไปศึกษาต่อด้านอินเตอร์แอคชั่นดีไซน์สนใจในงานออกแบบและงานวิดีโอจนเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท888 Creations ประสบการณ์แน่นกำกับงานละครมิวสิกวิดีโองานโฆษณาการแสดงมาแล้วหลายงานเมื่อไม่นานมานี้คู่รักนักแสดงที่สนิทกับสาวเต้ยอย่างเคนธีรเดชและหน่อยบุษกรได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความรักครั้งใหม่ของสาวเต้ยว่าใช่หนุ่มเจโตหรือไม่โดยเผยว่าอย่าออกจากปากพี่ดีกว่าถ้าเรื่องจริงก็ยินดีเขาน่ารักทั้งคู่เห็นข่าวแล้วเราก็เซอร์ไพรส์รอให้เขาออกมาพูดเองอย่างไรก็ตามล่าสุดสาวเต้ยได้อันฟอลโลเจโต้ไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนเจโตก็ปิด IG ให้เป็น private ซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรคงต้องรอสาวเต้ยออกมาเฉลยเองต้องตามลุ้นกันต่อไปจ้าขอบคุณ IGโครบีโครขีดล่างแบนเทิลขีดล่าง CH3บุ๋ม ปนัดดานำทีมองค์กรทำดีลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านที่อยุธยาช่วงนี้นักแสดงสาวบุ๋ม ปนัดดาวงผู้ดีลงพื้นที่นำอาหารและทีมแพทย์ช่วยออกชาวบ้านจออยุธยาที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมซึ่งในวันนี้นักแสดงสาวพร้อมทีมองค์กรทำดีลงช่วยชาวบ้านที่อำเภอบางบานจอพระนครศรีอยุธยาโดยนักแสดงสาวได้โพสต์ถึงสาเหตุที่เลือกลงพื้นที่จุดนี้เพราะน้ำท่วมจุดนี้มาประมาณ1เดือนผู้ป่วยและผู้ป่วยติดเตียงรวมถึงผู้สูงอายุไม่สามารถเดินทางไปพบแพทย์ได้ทั้งนี้เจ้าตัวยังเผยถึงสถานการณ์น้ำในตอนนี้มาเร็วและสูงจากเมื่อวานมากเหล่าแฟนๆต่างเข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมนักแสดงสาวพร้อมกับส่งกำลังใจให้รัวๆขอบคุณรูปจาก IG บุ๋ม ปนัดดาก้าวเขินไฮโซในหลังถูกถามใครเป็นคนจีบเลิกลากหน้าดูนางเอกสาวณัฐพร เตมีรักษ์พาบุกกองละครแค้นที่พัทยาในรายการวันละ NID ทางช่อง YouTube ก่อนที่จะวาร์ปไปหาหวานใจนักธุรกิจหนุ่มพันล้านไฮโซในประนัยพร ประภาที่สยามสยามโฮเทลพัทยาโดยหวานใจมีตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทพร้อมพาทัวร์ทุกซอกทุกมุมของร้านอาหารก่อนที่จะพาไปชมวิวชั้น 25แต่ด้วยบรรยากาศมีฝนตกจึงได้เล่นเกมตอบคำถามให้แฟนได้ฟินจุใจโดยจะมีคำถามให้ทั้งคู่ได้เล่นกันโดยทั้งคู่มีคำตอบที่ตรงใจกันหลายข้อเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคำถามให้ที่เลือกระหว่างนอนดึกตื่นสาย vs นอนเร็วตื่นเช้าทั้งคู่เลือกนอนเร็วตื่นเช้านอกจากนี้ให้เลือกระหว่างคุยโทรศัพท์ vs ตอบแชททั้งคู่เลือกคุยโทรศัพท์เนื่องจากได้น้ำเสียงฟีลลิ่งมากกว่าแต่จะให้ดีสาวเต้าบอกต้องเฟซไทม์จะได้เห็นหน้ากันสำหรับเพลงแจ๊สvs ร็อกทั้งคู่ตอบแจ๊สถามต่อว่าระหว่างวาย vs เบียร์ทั้งคู่เลือกวายสาวแต้วบอกวายเฮลตี้กว่าไฮโซในกล่าวเสริมเบียร์อ้วนครับตอบท้ายด้วยคำถามเป็นคนจีบ vs เป็นคนถูกจีบไฮโซในรีบตอบแบบเขินเป็นคนจีบครับบอกไว้ก่อนส่วนสาวแต้วยิ้มตัวบิดเลิกลากไปไม่ถูกก่อนที่จะตัดจบขอบคุณ YouTube แถวแววขีดล่างนาตาปอน